ท่านประธานท่านสมาชิกและผู้มีเกียรติท่านครับจริงๆแล้ววันนี้ผมมีความประทับใจอย่างหนึ่งที่ยังไม่บอกก็คือผมประทับใจกับอาจารย์ของท่านมากซึ่งผมประทับใจยังไงครับก็คือผมทำงานที่วังกระดาษนะครับผมก็เคยสัมมนากับวิทยากรแต่จะเป็นในเรื่องของหลักสูตรอื่นซึ่งไม่ใช่หลักสูตรศิลปะการพูดในวันนี้ครับซึ่งมันดูแบบคนละเรื่องเลยครับมันแบบแตกต่างกับที่ผมมาสัมมนาวันนี้เลยครับที่พูดจริงๆจับใจครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนที่ผมพูดแบบอิมเพรสชั่นตัวเองนะครับว่าผมมีความรู้สึกประทับใจกับอาจารย์เทนธรรมอาจารย์ลิษาด้วยแบบเหมือนอาจารย์ของท่านเนี่ยเหมือนมาสอนผมเนี่ยสอนด้วยใจจริงๆครับเหมือนแบบไม่ได้แบบทำธุรกิจนะครับผมมีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะกลับไปบอกเพื่อนกลับไปบอกคนที่ผมรู้จักว่าอาจารย์ของท่านเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยด้วยใจครับไม่ได้ด้วยเงินครับพ่อผมสื่อสารได้ด้วยจากอิมเพรสชั่นของผมเองครับวันนี้ซึ่งมันรับรู้ด้วยจิตใจผมจริงๆครับผมเคยทำงานที่โรงงานนะครับวิทยากรเขาบอกว่าเขาสอนไปเล่นไลน์บ้างเล่นอะไรบ้างบางทีอาจารย์ก็พูดไปไม่สนใจบางคนนั่งหลับบ้างที่งานผมเป็นอย่างนี้ครับก็คือผมเคยเจอแบบนี้ผมไม่เคยเจออาจารย์มานั่งจดทุกคำพูดของผู้อบรมทุกคนผู้อบรมคนนี้คนนี้นี้นั่งทุกคำพูดดูทุกการแต่งกายดูแม้กระทั่งแบบว่าท่าทางกิริยาหน้าเพื่อนยิ้มไม่เพื่อนยิ้มต่างๆซึ่งผมไม่เคยได้รับบรรยากาศแบบนี้ผมทำงานมาเป็น10ปีผมก็ไม่เคยได้รับบรรยากาศแบบนี้เลยซึ่งวันนี้ผมมาเดอะเบสเนี่ยคือแบบที่สุดละที่ผมเกิดมาครั้งหนึ่งเนี่ยผมเจออาจารย์ดีๆที่ทำแบบให้แบบด้วยใจจริงๆครับไม่ได้ทำธุรกิจนะครับคือแบบมันบอกได้จริงๆอาจารย์คือแบบผมไม่ได้เสียแซงผมพูดตรงๆครับผมไม่เป็นคนแบบเสียแซงจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบพูดด้วยแต่สังเกตว่าที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเวลาผมพูดอะไรเนี่ยผมจะพูดน้อยคือผมเป็นคนแบบใจร้อนก็คือแบบว่ารีบจบผมพูดได้เลยว่าเวลาผมพูดอะเนื้อหาผมไม่ค่อยมีคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจผมต้องการว่าเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวจบพอต้องการว่าเอ้ยผ่านไปจบพอแต่ที่มาวันนี้ผมก็ตั้งใจที่จะมาเรียนเอาความรู้และความสามารถที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดผมตั้งใจจริงครับอาจารย์